รุ่นสเปค Realme 3i สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กใช้ชิป Helio P60 ให้แรม 4GB ระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie รุ่นสเปค Realme 3i สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กใช้ชิป Helio P60 ให้แรม 4GB ระบบปฏิบัติการ Android 9 Pieเรียกว่ากระแสดีต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับสำหรับสมาร์ทโฟนแบรนด์ Realme ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดตัวทั้งรุ่น Realme 3และ Realme 3 Pro กันไปแล้วครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของรุ่นน้องเล็กจากตระกูล Series 3นี้เผยออกมาให้เห็นกันแล้วครับนั่นก็คือรุ่น Realme 3i นั่นเองครับซึ่งมีหลายชื่อของ Realme 3i ที่มีชื่อรหัสว่า Realme RMX1827ได้ปรากฏขึ้นบนเว็บทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนชื่อดังอย่าง Clickbench ครับโดยมีผลทดสอบด้านการประมวลผลแบบหลายแกนหรือก็คือ Multi Core โดยมีคะแนนอยู่ที่ 5,070 คะแนนและด้านการประมวลผลแบบแกนเดียวครับ Single Core มีคะแนนอยู่ที่ 1,420 คะแนนครับและยังเผยสเปคเบื้องต้นอีกด้วยว่าจะใช้ชิป MediaTek Helio P60 และจะให้แรมมาที่4 GBใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie มาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่า Realme 3รุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทยก็ใช้ชิป MediaTek Helio P60 รุ่น Realme 3i ที่จะออกมาใหม่นี้ก็ใช้ MediaTek Helio P60 ก็ไม่ต่างกันนะสิครับก็จะบอกว่ารุ่น Realme 3ที่วางจำหน่ายต่างประเทศเขาใช้ชิป MediaTek Helio P70 นะครับเลยต่างกันครับส่วนข้อมูลอื่นๆเช่นวันเปิดตัวหรือตัวเครื่องยังไม่มีการเปิดเผยออกมาให้เห็นกันนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ